สวัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID หลักนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดกาชากันสักนิดหนึ่งนะอัปเดตลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาจริงๆนะผมอยากจะให้รอโคโรโบเรนเจอร์นะเพราะว่ามันจะมาอยู่แล้วนะครับอังคารนี้นะ31มีนานะครับทำไมถึงอยากจะให้รอโคโรโบเรนเจอร์นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยโคโรโบเรนเจอร์มันจะต้องมีตัวที่เก่งแบบมาตรฐานนะอ่ะอย่างเช่นตัวชนนะครับสายพลังนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งนะคือส่วนใหญ่ก็จะมาจากรอบโคโรโบนะครับทั้งคิริวอินุยาชานะครับแม้กระทั่งตัวบราวชินจิเนี่ยพวกนี้มาจากโคโรโบทั้งนั้นเลยนะรวมถึงตัวดาเมจเจ๋งนะครับก็มาจากโคโรโบเช่นเดียวกันนะเช่นไทกะโจเคนครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีตัวเก่งที่มาตรฐานนะครับแถมเราสามารถปั้นแม็กซ์ได้นะกบนี่คือบอกไปแล้วนะครับว่ากบดำนะครับกบม่วงสามารถหาได้ฟรีนะก็จะเน้นไปที่กบดำซะมากกว่านะครับคือปั้นแม็กซ์ได้เนี่ยทีมมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเรนเจอร์แสงและมืดนะมันเก่งนะครับมันเก่งมากก็จริงนะส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีตัวเก่งนะแต่เราไม่สามารถปั้นแม็กซ์ได้ถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเวล140นะครับแล้วก็ต้องสลับเป็นร่างไฮเปอร์เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันเปิดยากด้วยอ่ะเอาง่ายๆนะตัวแสงระมืดเนี่ยคือมันออกยากครับแต่มันมีความเก่งพิเศษนะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันให้ดีๆแล้วกันนะอยากจะให้รอโคโรโบเรนเจอร์ครับแต่วันนี้นะครับผมจะเปิดนะครับสัก300แล้วกันนะคืออยากได้แซลลี่นะครับอยากได้แซลลี่นักเรียนนะครับที่จะมาช่วยรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลนะครับคืออย่างนี้ไงผมเนี่ยคาดการณ์นะครับแล้วก็เดาเอาไว้ว่าเรนเจอร์นะครับที่มีสกิลนะครับรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเนี่ยมันน่าจะตกอยู่แค่รอบเรนเจอร์แสงระมืดนะอย่างตอนนี้ก็จะมีแค่อลิสติกินะครับกับตัวแซลลี่นักเรียนนะอย่างตัวโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลทั่วไปครับนานๆทีจะเจอแบบว่าเมตาเจ๋งๆนะอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับไม่แน่อาจจะหลุดมาก็ได้นะคือตามที่บอกครับว่าอนาคตเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากนะแต่ก็เรียกได้ว่าก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับที่ทีมนะครับทั้งทีมเลยเนี่ยจะมีแต่ตัวแสงและมืดนะแต่มันก็ต้องมีตัวธาตุปกติแทรกเข้าไปบ้างนะผมคิดแบบนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดนะครับคือผมรูบี้มี 1,200 ID นี้เติมตังค์ได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิดสัก300ดูก่อนแล้วกันนะคืออยากได้กาชาอันนี้เป็นพิเศษครับจัดเลยดีกว่านะครับคือกาชาแสงละมืดนะครับผมไม่ได้อยากได้ตัวอะไรเลยนะครับถึงได้ซารีบินมาเนี่ยดีใจนะถ้าเกิดเปิดได้ก็ดีใจนะครับแต่ก็คิดอยู่ว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยขอเป็นสลีนักเรียนฮึบฮึบเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย7ดาวเลยนะครับแวบนานเหลือเกินนะอ่ะเนี่ยบ่นครับบ่นมากจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะแดนออกตลอดเลยนะครับขอตัวนึงเถอะขอร้องสลีนักเรียนโอ้โหโคนี่เงือกน้อยย่อยทิ้งทั้งนั้นเลยนะ300พอครับวันนี้นะครับโอ้โหพอรู้สึกว่ากาชาเน่าเหลือเกินนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าการมาเปิดแบบสเปซสปาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคือมันต้องใช้ดวงมากเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยเอารูบี้นะครับไปเปิดรอบโคโรโบเรนเจอร์แบบมาใหม่ๆเนี่ยโอกาสออกมันเยอะนะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เก็บมากกว่านะครับแต่ที่ผมเปิดเนี่ยเพราะว่าทีมของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีครบทางแล้วนะครับขาดแค่ตัวรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเนี่ยแหละที่คิดว่ามันคงจะอยู่แค่รอบโคโรโบเรนเอ้ยรอบแสงระมืดเนาะคือแสงระมืดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะเก่งพิเศษครับอย่างตัวบินครับผมก็มองว่าตัวบินเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในรอบแสงระมืดเหมือนกันนะแต่ตัวกันบินครับก็จะมีในตัวปกติก็มีนะมูลผีจีนครับก็ถือว่าเป็นตัวปกตินะครับตัวแสงระมืดอันนี้ก็มีนะทั้งซารีหิมะนะครับแล้วก็ตัวบอสปราบผีนะครับคือผมคิดว่าพวกโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเบสิกนะแต่มันก็เก่งครับมันก็เก่งนะก็ตัดสินใจให้ดีๆครับผมเปิดแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอเก็บ900รูบี้ครับไปลุ้นโคโรโบเรนเจอร์ดีกว่านะครับเนี่ยคือตามที่เห็นนะว่าทีมของผมเนี่ยโคโรโบเรนเจอร์นะครับปั้นแม็กซ์ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเนี่ยคิริวนะครับซากุระนะครับอันนี้ฟีนิกซ์ไลท์นะครับเจ้าทนายนี่ก็ตั้ง3ปีแล้วนะโคโรโบนี่ครับโคโรโบทั้งนั้นเลยนะครับนี่แสงน้ำมืดก็มีครับคือแสงน้ำมืดผมคงปั้นตัวนี้แม็กซ์ได้แค่ตัวเดียวนะที่เหลือก็คงไม่ได้ปั้นแม็กซ์แล้วนะครับเพราะว่ายากครับผมคงไม่ได้เติมไปเปิดกบนะครับคือกบนี่ไม่ใช่นโยบายของผมอยู่แล้วนะที่จะไม่ได้
เติมเพื่อเปิดกลมครับเติมเพื่อเปิดหาเรนเจอร์อย่างเดียวเลยครับหลักๆนะสัปดาห์นี้ PVP นะครับจบที่มาสเตอร์3นะคือแบบหลุดไปไกลเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวลองมาตีทีมนี้ครับเขามีตัวบินครับผมก็จะใช้มูลผีจีนครับจะได้สู้กันง่ายๆนะอันนี้คือมาเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเปิดแล้วเกลือนะคือถ้าเปิดผิดช่วงผิดเวลาเนี่ยมันจะเน่ามากนะครับมันต้องใช้ดวงมากเป็นพิเศษใครที่คิดว่ามีดวงมากเป็นพิเศษก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมีดวงมากกว่าผมนะครับก็จะเปิดได้แต่ตามที่บอกครับอยากใช้รอโคโรโบเรนเจอร์แล้วโดยเฉพาะ ID ที่สร้างใหม่ๆอันนี้สำคัญนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีตัวชนสายพลังเจ๋งๆนะครับตัวดาเมจสายว่องไวเจ๋งๆหรือว่าอาจจะเป็นสายไวพริบนะครับเช่นไทกานะแล้วก็ตัวบัฟเจ๋งๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้อดใจรอกันนะครับสำคัญสุดก็คือปั้นแม็กซ์นี่แหละสำคัญที่สุดนะเพราะว่าปั้นแม็กซ์มาครับเรนเจอร์มันจะแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนครับแล้วก็ปล่อยตัวง่ายขึ้นนะอันนี้คือเป้าหมายหลักนะครับแต่ไม่ให้ตีบวกสเปซสปานะไม่ใช่ว่ามีกบ15ตัวก็ตีบวกมันแค่15ตัวไม่ได้เลยครับต้องกบครบ20ตัวเท่านั้นครับแล้วก็เลือกจับมาสัก1ตัวนี่ตัวบราชินจินะครับเห็นมีคนถามเข้ามาครับว่าบราชินจิจะปั้นแม็กซ์ตอนนี้ดีไหมครับไม่อยากให้ปั้นย้อนหลังแบบไกลมากๆนะมันต้องเป็นตัวที่พิเศษจริงๆครับคือบราชินจิถามว่าเก่งไหมผมว่ามันก็เก่งอยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะไปเก่งมากๆเนี่ยในซักลีกเพชรแล้วอะคือถ้าเกิดอยากจะเล่นมาสเตอร์เนี่ยบราซินจิมันก็เนี่ยถามว่าถึกไหมมันก็ถึกนะครับเนี่ยแต่ว่าพวกสกงสกิลอะไรประมาณเนี้ยความสามารถไฮเปอร์ทะลุน้ำแข็งนะครับก็โอเคแหละพอจะได้นะครับแต่บางทีมันเก่าไปอะถ้าเทียบกับทนายนะครับผมไปปั้นทนายดีกว่าเพราะสกิลทนายเนี่ยมันยังค่อนข้างเป็นเมตาอยู่นะแล้วก็มีการปรับอัลกอริทึมวนไปวนมาอยู่งั้นนะครับคือบราซินจินะครับมันยิงนะครับ999จุดนะครับมันก็ยื้อไม่ได้นะฉะนั้นก็ถ้าจะปั้นโคโรโบย้อนหลังนะครับมันสามารถมีปั้นได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวทำดาเมจซะมากกว่านะนี่อย่างทีมนี้นะครับโอเคมีกิริวนะครับมีตัวบินก็ต้องใช้ตัวกันบินนะครับนี่ตัวกันบินนะครับผมมีเปิดได้จากตั๋ว6ปีครับเดี๋ยวตั๋ว6ปีวันพรุ่งนี้ครับวันที่30ก็จะได้เปิดกันเป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับคนที่เก็บตามสเต็ปเป๊ะไม่มีพลาดเลยครับก็จะได้เปิดนะครับกันอีก1ครั้งนะครับส่งท้ายแล้วนะพรุ่งนี้จะแจกไปวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตั๋ว6ปีครับแบบล็อกอินรายวันนะใครเก็บไม่ครบก็ตามสบายเลยนะครับยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดขาดแค่2ใบนะก็ตามที่บอกครับว่าเราอาจจะเสี่ยงก็ได้นะครับไปเปิดกาชาครับตัวเจ้าแซลลี่บินนะคือเปิด300รูบี้เนี่ยมันก็จะได้มานะครับได้ตั๋วมาอีก2ใบตั๋ว6ปีครับก็แล้วแต่นะคือสายฟรีไงถ้าเปิดช้านะครับตลาดวายนะครับเสียรูบี้ฟรีครับฉะนั้นเนี่ยการเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่อนข้างจะสำคัญนะครับอันเนี้ยทีมเนี้ยดูนะครับโอ้โหซูมไม่ได้แล้วมึงเนี้ยนี่ครับตัวบินก็ยิงไม่ตายนะครับเฮ้ยเขาเจาะมาขนาดนี้แล้วโอ้โหป้อม51ละต้องดูนิดนึงนะครับค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับ45ยังได้อยู่39มันลดทีละ6ใช่ไหมอีกทีนึง33โอเคได้อยู่มันมีตัวมาเสริมแล้วผมพัดออกดีกว่าเอ๊บโอ้โหอะไรกันเนี่ยยากเย็นเหลือเกินครับวันนี้บอทค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวครับผมเซฟป้อมไปแล้วนี่นาเซฟชีวิตทีมนี่แหละแบบนี้น่าจะชนะได้เนี่ยเห็นไหมพอทนายสตันนะครับแล้วก็มีตัวป่วนนะครับกระดงกระเด็นนะก็นี่ครับพึ่งทนายค่อนข้างจะเยอะนะทีมผมเนี่ยเขายังไม่ให้พัดนี่ว่าผมก็นึกว่าเขาพัดมาแล้วนะเนี่ยแต่ก็น่าจะชนะได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ก็ยังเหลืออีกกี่รอบเหลืออีกรอบนึงเดี๋ยวเล่นอีกสักรอบนึงแล้วกันนะคือ PVP สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคือช่วงที่ตกเกมครับมีการแจกขนลุงจำนวนมากนะครับมันอาจจะไปประกอบกับใน
ส่วนของการเล่นหอคอยนะครับคือบางคนเขาไม่ได้เล่นตั้งแต่วันแรกๆนะอย่างผมก็เป็นอีกคนนึงนะที่เล่นหอคอยเอาวันท้ายๆนะครับแล้วก็ต้องมาเดือดร้อนตลอดเลยนะเหนื่อยตลอดนะครับคะแนนมันก็เลยค่อนข้างจะพุ่งสูงนะแล้วก็อีกส่วนนึงตามที่บอกนะว่าช่วงนี้คงจะหยุดอยู่บ้านกันเต็มไปหมดแล้วล่ะอ่ะเคโดโรนะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะอัตทีมผมมันมีธาตุไฟนะครับก็จะฆ่าเคโดโรได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในแต่ละ ID ไม่เหมือนกันนะ ID 5นี่อยากได้ดาเมจไฟและน้ำเจ๋งๆนะครับ ID หลักนี่อยากได้ไม้เจ๋งๆนะถ้ามันหยิบยืมเรนเจอร์ได้นี่จะดีมากนะครับเพราะว่า ID 5นี่มีไทกา2ตัวเสียดายจริงๆ ID หลักนี่แบบเปิดไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะวัดดวงกันเอานะครับคืออย่างตอนโคโลโบอุลตร้าแมน ID หลักก็เปิดยันการันตีนะครับก็ไม่ได้ไทกะมาเชยชมนะอันนี้คือเรียกได้ว่าดวงแตกนะครับดวงแตกจริงแต่มันก็เปิดได้นะแต่ว่าผมเปิดได้เซเว่นนะครับเปิดได้เปิดได้เซเว่นกับตัวอะไรอ่ะมันมีตัวอะไรบ้างนะทาโร่เปิดไม่ได้อ่ะทาโร่เปิดไม่ได้นะครับไทกะเปิดไม่ได้นะครับเซเว่นเปิดได้ซีโร่อ่ะซีโร่เปิดได้มาหนึ่งตัวแต่ซีโร่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตัวโซนธาตุไฟมีคิริวอยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้คือแต่ละทีมนะครับมันจะมีสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันออกไปนะครับบางทีมันก็ต้องดูว่าทีมเราเนี่ยขาดอะไรเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะคือเรนเจอร์10ตัวนะครับมันต้องแบบมีสกิลค่อนข้างจะครบทางนิดนึงแล้วก็ต้องมีท่าที่มันครบทางสักนิดนึงด้วยถ้าไม่ครบทำยังไงคัดทีมตีแค่นั้นเองครับคัดทีมตีบ้างนะครับเพราะว่าสมมุติเราไม่มีธาตุไม้เลยครับไม่มีธาตุไม้เลยเนี่ยเวลาไปเจอธาตุน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับอันฉะนั้นก็เรนเจอร์ก็ประมาณนี้ครับจริงๆไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกค่อยๆมาศึกษานะครับว่าแค่เรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันมีสกิลอะไรเป็นพิเศษนะครับเอาไว้ฆ่าตัวไหนมีความสามารถไฮเปอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องรอดูนะส่วนวันอังคารนี้ก็รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นโคโลโบอะไรนะครับความสามารถจะเปลี่ยนแปลกใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคือผมมักจะให้รอนะครับเพราะว่าเกิดมันมีอะไรที่แบบว่ามันแปลกใหม่มากๆจริงๆอ่ะแล้วแบบโอ้โหเปิดไม่ทันเนี่ยอันนี้เสียดายนะถ้าเกิดเป็นสายเติมเนี่ยอันนี้เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ย ID หลักไม่มีปัญหาแต่ ID รองนี่เก็บหมดแล้วนะครับและถ้าไม่ได้นะก็ตั๋วครับถ้าเปิดไม่ได้นี่ยังมีตั๋วจาก State Event นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้ลุ้นกันอีก1ดอกนะครับตั๋วนะตั๋วกาชานะครับส่วนตัว6ปีนะครับหมดรอบนี้ก็หมดเลยนะดองไม่ได้นะครับเพราะว่ากาชามันจะถูกเอาออกนะครับแล้วก็ตั๋วก็จะถูกเอาออกเช่นเดียวกันนะฉะนั้นไม่ต้องเก็บดองครับไม่มีแจกเพิ่มอะไรแล้วนะส่วนเจ้าสัญลักษณ์6ปีนะครับไอ้เจ้าวัตถุดิบ5ดาวก็ย่อยทิ้งไปเลยครับไม่ได้ใช้ทำอะไรนะวันนี้เปิดกาชาครับเสียของมากครับคือได้ตัวย่อยทิ้งล้วนเลยครับเนี่ยไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะก็เดี๋ยวคงจะย่อยทิ้งนะครับแล้วก็นี่ครับเอาไปลุ้นครับกระดานห้องทดลองรักนะครับกบเช็คสักนิดนึงครับเช็คความพร้อมครับช่วงนี้เช็คความพร้อมให้นิดนึงนะกิจกรรมเนี่ยทำกันครบหรือยังนะครับอันนี้กบดำนะครับ4 8 12 16 20อ่ะปั้นแม็กซ์ได้1ตัวนะครับ4 8 12 1620นะครับนี่ปั้นแบ็คได้1ตัวแล้วยังเหลืออีกนะกาชาพอยต์ก็ยังมีอีกเพียบครับแต่ผมเนี่ยเก็บนะครับผมจะไม่เปิดนะครับกาชาพอยต์เนี่ยแค่เผื่อวันนึงนะเกิดตัวเกมนะครับต้องการจะให้ใช้กาชาพอยต์ไปเปิดทำอะไรเป็นพิเศษนะเช่นเรนเจอร์พิเศษหรือว่าเกียร์พิเศษนะผมก็เลยกักไว้ก่อนนะถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเป็น ID ทั่วๆไปผมใช้นะกาชาพอยต์ใช้ไปเลยนะครับแต่ ID หลักนี่ไม่ใช้อยู่ ID เดียวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะอยากให้รอโคโลโบเรนเจอร์นะครับยกเว้นทีมที่แบบว่าตัวมันพร้อมแล้วอยากจะได้ตัวพิเศษนะอย่างของผมเนี่ยอยากได้นะพวกอลิสติกินะครับแล้วก็ตัวซารีนักเรียนครับพวกนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันเสริมทีมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะแต่ก็อดอยู่ดีครับไม่เป็นไรไปรอลุ้นโคโลโบเรนเจอร์แล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ